ลับมาคืนนี้กันยังคะสถานการณ์วงเหรอฮะใช่ค่ะก็ติดฝากติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ไปในทางที่ดีครับเห็นว่ามีมันนั่งอยู่รูปรวมเป็นเหมือนเป็นภาพประวัติตอนนั้นผมไม่อยู่ไงแปลว่าไม่รวมแปลว่าผมออกเองก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมวันนั้นได้มีการพูดคุยหรือทักทายกันไหมครับวันนั้นผมไม่ได้อยู่ครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำผมอยู่ไปไหนวะจำไม่ได้ไปที่ไหนสักที่อยู่อ๋อตัวอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นครับแต่มันไปในทางที่ดีที่เราอาจจะได้กลับมาเห็นพูดรวมกันอีกใช่ไหมคะอันนั้นก็ต้องติดตามครับฝากติดตามด้วยเพราะผมรู้อย่างเดียวคือเป็นตอนนี้คือไปในทิศทางที่ดีมากๆแล้วเราก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเราก็ได้พูดคุยกันแล้วครับทิศทางของเราครับเป็นยังไงกับทิศทางของเราก็คือหนังใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำเพลงตอนนี้ผมก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมก็เลยทำโปรเจกต์ส่วนตัวด้วยแล้วก็ทุกคนก็จะแยกกันทำอยู่ตอนนี้ก็เท่าที่จะเห็นนะครับก็น่าจะเห็นผลงานของแต่ละคนออกมาก่อนมั้งผมว่าหรือว่าไม่ก็เป็นในทางที่ดีครับถึงวงเราจะยุบไปแล้วแต่ว่าเป็นแฟนก็ยังมีความเรียกร้องอยากจะให้มีการรวมตัวกันเป็นแบบส่งท้ายของวงงั้นก็โหวตมาเยอะๆนะครับแฟนก็จริงๆแล้วว่าไทเทเนียมก็เกิดมาจากแฟนเพลงแล้วก็แฟนที่รักเราทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้พวกเรานะครับก็ผมหวังและผมเชื่อมากๆว่าเราจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไทเทเนียมผมไม่เชื่อเลยว่ามันจะเป็นความบังเอิญนะที่มันเกิดขึ้นผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าได้ให้พวกเรามาอยู่ด้วยกันมารวมกันถึงมันจะหักไปผมว่ามันจะมีแม่เหล็กอันหนึ่งที่มันจะทำให้เรากลับเข้ามาติดกันเหมือนเดิมอย่างมือตาไทเทเนียมมันอาจจะแยกไปตรงนี้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็กลับมาผมเชื่อมากๆนะครับอันนี้ต้องไปถามต้องแอบไปถามไปขันนะพยายามตามหาขันด้วยจะหายแล้วตามหาเวลองถามเขาดูผมก็อันนี้เรื่องส่วนตัวละนะครับอย่างผลงานเองได้ปรึกษากันไหมคะก่อนที่เราคือผลงานอะไรนะครับผลงานเพลงส่วนตัวเราได้ปรึกษาส่วนตัวผมใช่ใช่ค่ะได้ปรึกษากันไหมปรึกษากันไหมว่าปกติทำเพลงผมทำแล้วก็ปรึกษาเนี่ยก็ปรึกษาบ้างแต่ก็ยังไงมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นไซต์โปรเจกต์ของพวกเราอยู่แล้วมันก็มีทิศทางของเราแล้วมันก็มีสเกจจูที่เราวางไว้อยู่แล้วนะฮะครับแปลว่าตอนนี้เรื่องเพลงคือแยกกันทำเดี๋ยวจะได้ดูเดี๋ยวจะเห็นเร็วๆเนี่ยครับว่ามีอะไรออกมาบ้างพอเดี๋ยวผมก็ทำซิงเกิลออกมาก็น่าจะออกเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีเพลงออกมาเรื่อยๆครับครับใช่เพราะว่าจริงๆก็ทำออกมา3เพลงแต่ไม่ได้โปรโมทที่ไหนเลยเพราะมันเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทำกับโบสถ์แล้วก็ที่ใช่ทำกับโบสถ์เป็นเพลงกอสเปลครับเป็นเพลงกอสเปลก็มี Born Again Unconditional Love แล้วก็เพลงสิ่งก็ฝากติดตามด้วยลองเข้าไปดูใน YouTube ผมได้ SD Taitei นั่นก็เป็นจุดเริ่มในโซโล่โปรเจกต์ของผมครับอันนี้ก็คือทำในนามของSD Taitei ครับ SD Taitei ครับแต่คำว่า Taitei ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าจะคัมแบ็คเมื่อไหร่ก็ลุ้นอีกทีมาลุ้นกันนะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยก็เยอะๆเรานี่กำลังใจเยอะๆครับ